ขบวนรถที่มาเข้าสู่สถานีวัดโป่งวันนี้เป็นขบวนรถเดินทางธรรมดาขบวนที่255รับส่งผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีปลายทางสถานีหลังสวนค่ะทางเวชที่เรื่องส่งเรียบร้อยแล้วขบวนจะมีสิ่งของและสัมภาระของท่านขอรับการเดินทางและนิชาจาราที่หนึ่งค่ะเป็นสถานีต่อไปครับ